ไม่เข้าใจแพชชั่น never reasons passion never reasonsสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพวกเราที่เวนหัวค่ะค่ะจากเมื่อกี้นี้ที่เราอยู่ที่ด้านลงทะเบียนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฐานแยกเสื้อผ้าค่ะแยกอะไรแยกก็คือสำคัญมากนะเพราะว่าต้องแยกทั้งหญิงเล็กหญิงใหญ่แล้วก็ชายเล็กชายใหญ่ค่ะงงปะงงไหมงงงงใช่ปะงงไปลุยกันค่ะไปดิไปกันเร็วไปดิเออไปอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าอะไรคือหญิงเล็กอะไรคือหญิงใหญ่อะไรคือชายเล็กอะไรคือชายใหญ่คำตอบตรงนี้นะคะหญิงเล็กหญิงใหญ่ก็คือขนาดของเสื้อผู้หญิงผู้ชายที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเอาล่ะสถานีต่อไปจะมีอะไรไปชมมาต่อเลยค่ะทำไมเหลือคนเดียวอ่ะตอนนี้ก็ทั้งพี่บิวลี่แล้วก็บาโบซาติดงานเนี่ยนะคะเขาก็กลับไปก่อนแล้วก็เลยเหลืออยู่หน่อเดียวอลอนนี่นะคะจะเป็นจุดซักนะคะมีทั้งซักมือซักเครื่องค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็ต้องเอาไปแพ็คส่งให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนค่ะนี่ก็สงสัยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไร
นี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะสอนพับหน่อยนะคะได้ค่ะワクワク เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้เห็นบรรยากาศเห็นเสื้อที่มานี่ท่านจะเห็นว่าไม่มีเสื้อที่สภาพเก่าที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าคนได้รับเนี่ยเห็นแล้วก็สบายใจที่จะรับคนให้ก็เต็มใจที่จะให้ของดีๆไปก็เป็นอะไรที่ดีๆที่เป็นจิตอาสาของพวกเราก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนครับจะเป็นจิตอาสาอยากจะทำอะไรให้เกิดรู้สึกว่าได้บุญกับตัวเองจิตใจชุ่มชื้นใช่ไหมค่ะถามน้องพลอยได้เลยน้องพลอยว่ามันยากไหมไม่ยากเลยค่ะแค่เรามีใจนะคะที่คิดจะทำเพื่อคนอื่นนะคะนั่นมันแน่นอกเลยพี่ค่ะถ้าเรามีใจที่คิดจะทำคนอื่นทำเพื่อคนอื่นนะคะแค่นั้นความเหนื่อยของเราที่มีมันก็จะหายไปแล้วค่ะเต็มใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆใจดีทุกคนเลยก็รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะชื่อพลอยนะคะเป็นตัวแทนมาจากโครงการ Prince and Princess Thailand รุ่น Miss Teen ค่ะก็สามารถเข้ามาติดตามพลอยได้ที่ Facebook นะคะ pii.pmnl@gmail.com ค่ะพวกเรามาท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าลาสวัสดีครับบอกลาใช่ไหมคะมุกใช่ไหมพี่โอ้โหตายแล้วขอบใจนะ20เอาไปซื้อเลยแล้ววันนี้เราไปซื้อกล้วยแขกหน้าปากซอยยินดีด้วยนะครับกับทางของพระผู้บริหารของโอโม่และก็ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กตามแนวชายแดนนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลชนบทในถิ่นทุรกันดารนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทั้งร้อยกว่าโรงทั่วประเทศนะครับที่ได้รับสิ่งของมอบให้ด้วยใจจริงของโอโม่ในครั้งนี้ขอบคุณครับมีความสุขมากนะคะแล้วโดยเฉพาะเด็กๆที่มาก็มาจากที่ไกลนะคะทางโอโม่แล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านก็พาจากโรงเรียนมาถึงนี่เลยนะคะแล้วมาดูบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสิ่งเล็กๆที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายเสียเหลือเกินเพราะว่าเขาได้รับเนี่ยเขายังนึกถึงแล้วมีกำลังใจว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะแล้วก็เด็กๆพวกนั้นเขาก็เป็นคนไทยก็เป็นอนาคตของชาติขอบคุณทุกๆคนจริงๆว่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้โอโม่ทำคนเดียวไม่ได้ก็ทุกๆคนนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็ให้เข้ามาที่Facebook ของโอโม่นะคะมาร่วมกิจกรรมโอโม่ก็ตั้งใจจะทำสิ่งเล็กๆให้กับสังคมไทยไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณมีความคิดที่อยากที่จะสร้างอะไรไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่สิ่งเล็กๆถ้าเป็นผู้ให้นะคะมันจะเป็นความสุขแล้วก็แสดงน้ำใจของคนไทยด้วยกันค่ะ